สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้วก็แบรนด์สโตโนอีกหนึ่งแบรนด์โมเมจะขอเริ่มต้นด้วยแบรนด์ที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ในดวงใจของโมเมมานานมากเอาจริงๆแล้วน่าจะมีหลักประมาณแบบ10ปีได้นะคะตั้งแต่เริ่มทำโมเมพาเพลินใหม่ๆเนี่ยค่ะก็มีโอกาสได้เดินทางใช่ไหมคะแล้วประเทศหนึ่งที่มีโอกาสได้เดินทางไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะซึ่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะคะแน่นอนถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบสกินแคร์โมเมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่คาวน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเท่านั้นนะคะที่น่าสนใจแต่ว่าแบรนด์ใน French Pharmacy ค่ะหรือว่าร้านขายยาในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีแบรนด์เยอะแยะมากมายที่มีของดีแอบอยู่เยอะมากจริงๆนะคะถ้าเกิดคุณติดตามโมเมพาเพลินมาก่อนหน้านี้นะคะคุณคงเคยเห็นเจ้าขวดนี้อยู่บ้างอาจจะมาในไซส์ที่เล็กกว่านี้นิดนึงแต่ต้องเคยเห็นแน่นอนค่ะอาจจะเป็น Paris Hall หรือว่า London Hall โมเมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่โมเมเคยซื้อมาแล้วก็มาฮอลแล้วก็ใช้จนหมดไปหลายขวดมากเลยนะคะสิ่งนี้มาจากแบรนด์ที่โด่งดังมากๆในประเทศฝรั่งเศสนั่นก็คือแบรนด์ Nukes นั่นเองค่ะแบรนด์สโตโนคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Nukes กันค่ะเพราะว่าเขามาเมืองไทยแล้วนะคะมีผู้จัดจำหน่ายแบบถูกต้องทุกอย่างใครที่เคยจะต้องดันด้นไปซื้อที่ French Pharmacy นะคะคราวนี้สามารถซื้อได้ในประเทศเราแล้วค่ะส่วนใครที่บอกว่ายังไม่รู้จักอยากรู้จักจังเลยว่าทำไมเจ้าตัวเนี้ยมันถึงเป็นผลิตภัณฑ์ไอคอนิกมากมากของ Nukes นะคะแล้วแบรนด์ Nukes มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ในแบรนด์ Steno โมเมนต์เล่าให้ฟังหมดแน่นอนค่ะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปใหม่กันแล้วก็โมเมนต์ยังมีแบรนด์ Steno อีกหลายคลิปมากในปีนี้นะคะที่จะเอามาให้ข้อมูลให้คุณผู้ชมนะคะได้ทำความรู้จักกับแบรนด์ดีๆอีกเยอะแยะมากมายไปค่ะเดี๋ยวไปดูแบรนด์แรกของเดือนสิงหาคมกันนะคะกับ Nukes นั่นเองค่ะอย่างที่เล่าไปในตอนต้นนะคะว่าที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะไปดั้นด้นเสาะหาอะไรที่มันดีๆเนี่ยให้เดินไปที่ฟาร์มาซีหรือว่าร้านขายยาของเขานะคะเพราะว่าในร้านขายยาที่ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมักจะมีแบรนด์สกินแคร์แฮร์แคร์บอดี้แคร์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ในประเทศของเขาที่โด่งดังแล้วก็คนฝรั่งเศสรวมถึงคนยุโรปเนี่ยนะคะใช้กันเยอะแยะมากมายซึ่งแบรนด์นึงนะคะที่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่โด่งดังแล้วก็มีผลิตพันธุ์ฮิตมากมายนะคะนั่นก็คือแบรนด์ Nukes นั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์ตัวที่เป็นตัวที่เด็ดที่สุดของ Nukes เลยนะคะที่เรียกว่าได้รางวัลมานับไม่ถ้วนนะคะในตลอดเวลา30ปีที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี1991นะคะนั่นก็คืออูลโพดิเชสนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดโมไม่ออกเสียงไม่เป๊ะยังไงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพราะว่าความรู้ภาษาฝรั่งเศสของโมไม่เนี่ยก็เท่าหางอึ่งมากๆจริงๆนะคะแต่ว่าอยากจะอ่านชื่อเขาสักนิดนึงนะคะให้แบบเป็นเกียรติเป็นศรีกับช่องของเราว่ามันมีผลิตภัณฑ์ที่ช่างมีชื่อไฮโซก็เก๋ขนาดนี้เอาจริงๆแล้วคุณคนนี้คืออะไรเขาคือ multi purpose dry oil นั่นเองค่ะคำว่า multi purpose นะคะก็คือใช้ได้หลายจุดประสงค์นะคะแล้วก็เป็นDry oil ค่ะคือปกติถ้าเกิดใครนึกถึงคำว่า oil หรือว่าคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็มักจะคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่มันอย่างแรกเลยเนี่ยคือในสมองคุณจะต้องคิดแน่นอนว่าโอ้ยน้ำมันหรอไม่เอาอ่ะ Thailand very hot นะร้อนเหนียวเหนอะหนะนู่นนั่นนี่ไม่ชอบน้ำมันตั้งแต่แรกเลยแต่จะบอกว่าตัวเนี้ยมันมีคำว่า dry อยู่ข้างหน้าคำว่า oil ค่ะซึ่ง dry oil เนี่ยนะคะเดี๋ยวโมจะอธิบายให้ฟังว่า texture มันเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่าถึงแบรนด์ให้ฟังก่อนว่าทำไม Nukes นะคะถึงได้เป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆในประเทศฝรั่งเศสนั่นเองค่ะแบรนด์ Nukes นะคะก่อตั้งขึ้นในปี1990นะคะโดยคุณอลิซาเจเบสนั่นเองนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่หลงไหลนะคะแล้วก็มีแพชชั่นเกี่ยวกับพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆสารสกัดนู่นนั่นนี่นะคะที่เขาจะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะสร้างแบรนด์นะคะที่เป็นแบรนด์ที่มีความเป็นธรรมชาติใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติใช้ของดีนะคะเอามาผสมผสานกับความรู้ของคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นเภสัชกรนะคะโดยที่เขาถือคติว่า consume less but better นะคะนั่นก็คือหมายถึงว่าเราใช้ให้น้อยนะคะแต่ว่าใช้ของดีนั่นเองค่ะใช้เลือกสิ่งที่ดีกว่านะคะให้กับตัวเราซึ่งจากคตินี้นะคะก็ทำให้เธอรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อแลบในปารีสนะคะแล้วก็รวบรวมนักวิจัยมาคิดค้นแล้วก็พัฒนาสูตรสกินแคร์นะคะที่ใช้ส่วนประกอบเป็นพืชพันธุ์ธรรมชาติ
ต่างๆแล้วก็มีเป้าหมายที่จะใช้ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยให้ได้มากที่สุดนั่นเองแต่ว่าต้องไม่ละทิ้งความรื่นรมของการใช้สกินแคร์ด้วยนะคะคือเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าสกินแคร์เดี๋ยวนี้มันจะต้องคลีนมันจะต้องไม่มีเอสเซนเชียลออยล์มันต้องนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือมันเริ่มมีข้อจำกัดเยอะมากขึ้นแต่สำหรับโมเมเองอ่ะซึ่งไม่ได้เป็นคนแพ้ง่ายอะไรโมเมรู้สึกว่าการใช้สกินแคร์มันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไม่ใช่แค่ทำดีกับผิวเราแต่เราต้องรู้สึกดีกับตัวเราด้วยคือมันต้องใช้แล้วรู้สึกว่าเราได้ผ่อนคลายเราได้หายเหนื่อยจากวันที่มันเหนื่อยหรือว่าวุ่นวายหรือว่าจิตตกไม่โอเคอะไรเงี้ยช่วงเวลาสกินแคร์มันจะไม่ใช่ช่วงเวลาแค่ทาสิ่งดีๆลงไปบนผิวแต่ว่ากลิ่นน่าเกลียดก็ได้อะไรเงี้ยสำหรับโมเมนะมันต้องมีกลิ่นที่น่าใช้มันต้องมีสัมผัสที่ดีที่ทำให้เรารู้สึก upliftingคือรู้สึกดีขึ้นเวลาใช้นั่นเองนะคะคุณอลิซาเจเบสเนี่ยนะคะเขาก็อยากจะผสมผสานทั้งเรื่องของ ingredients ที่ดีที่ได้มาอย่างถูกต้องไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็ไม่ได้มีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายนะคะคือพยายามใช้ส่วนประกอบที่เป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแล้วก็ยังให้ความรู้สึกดีเวลาใช้ด้วยนั่นเองและอย่างที่บอกไปนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เขาออกมานะคะก็คือ multi purpose dry oil ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะที่เรียกว่าฮิตติดอันดับมากๆนะคะไปวางขายที่ French Pharmacy นะคะหรือว่าร้านขายยาที่ฝรั่งเศสเนี่ยขวดเนี้ยขายได้1ขวดทุกๆ10วินาทีนะคะเยอะมากจริงๆนะคะทั่วโลกเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่วางขายมาเมื่อปี1991นะคะทุกๆ10วิจะต้องขายได้1ขวดซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ล้มยากมากๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทโอยล์นั่นเองค่ะถามว่าคุณคนนี้ใช้ทำอะไรคะคุณผู้ชมคุณคนนี้นะคะใช้ได้หมดเลยทั้งเป็นออยล์บำรุงหน้าทั้งทาตัวนะคะทั้งบำรุงผมคือเขาถึงได้ชื่อว่าเป็น multi purpose ก็คือมีจุดประสงค์ที่สามารถทำได้หลายอย่างนะคะบำรุงหน้าบำรุงตัวบำรุงผมได้หมดเลยค่ะมุมไม่ว่าสาเหตุที่ dry oil ตัวนี้มันสามารถอยู่ในตลาดมาได้30ปีแล้วก็ไม่มีใครมาล้มเขาได้เนี่ยนะคะมันอยู่ที่หลายๆอย่างอย่างแรกเลยก็คือกลิ่นมองไปว่ากลิ่นเนี่ยมันมีความหอมมันมีความแบบใช้แล้วรู้สึกดีใช้แล้วรู้สึกแพงเมื่อกี้ก่อนถ่ายนะมองไปก็สเปรย์ไว้นิดนึงนะคะมันหอมกำลังดีมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบน้ำหอมผสมอยู่แต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่มาจากการรวมตัวกันของน้ำมันโบทานิคอลออยล์ 100% 7ชนิดค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 98% ด้วยกันซึ่งสารสกัดจากโบทานิคอลออยล์ 7ชนิดเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำมันดอกคาเมเลียนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นค่ะน้ำมันสกัดจากเฮเซลนัทนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะนั่นเองน้ำมันจากบอริชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูริ้วรอยนะคะเป็นน้ำมันที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจิ้งแล้วก็แอนตี้ริงเกิลส์น้ำมันซูบากิค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องแอนตี้เอจิ้งเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีค่ะน้ำมันสกัดจากแมคคาเดเมียนะคะแมคคาเดเมียก็เป็นถั่วเนาะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความมอยส์เจอไรซิ่งการให้ความชุ่มชื้นค่ะมีออร์แกนออยล์นะคะซึ่งออร์แกนเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความ nourishing นะคะความทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นนะคะและสุดท้ายมีน้ำมัน sweet almond นั่นเองค่ะซึ่งช่วยในเรื่องของการเพิ่มให้ผิวเนี่ยมันมีความนุ่มหรือว่าช่วยในเรื่องของ softening ค่ะพูดถึงส่วนประกอบธรรมชาติ 98% น้ำมันอะไรบ้างไปแล้วนะแนะนำว่าให้มาลอง Nuke's Dry Oil ดูนะคะเพราะว่ามันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะโอเคเปิดมานะคะมันจะเป็นลักษณะขวดสเปรย์แบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่เป็นลักษณะเทๆเพราะฉะนั้นใครที่เคยบอกว่ามีปัญหาว่าออยล์ต่างๆที่ใช้เนี่ยมันไหลหกเยิ้มเลอะเทอะอะไรต่างๆคุณคนนี้เข้ามาแบบสเปรย์นะคะขอให้จำวิธีใช้อย่างเดียวว่าไม่ว่าจะใช้กับหน้าใช้กับตัวหรือใช้กับผมมีวิธีการเดียวกันก็คือให้ฉีดลงบนฝ่ามือค่ะเพราะว่าถ้าเกิดฉีดที่ตัวเลยเนี่ยนะคะมันจะกระจายนะคะหัวฉีดมันค่อนข้างกระจายมันก็อาจจะมีความเลอะพื้นเลอะอะไรได้เขาแนะนำให้ฉีดใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ค่อยลงที่ตัวหรือว่าลงที่หน้าหรือว่าลงที่ผมแบบนี้นะคะเนี่ยจากที่เมื่อกี้ชี้ฟูเนี่ยผมมันก็คือเรียบลื่นสวยงามเงาเลยเนี่ยแค่นี้เลยค่ะวิธีการใช้ไม่ว่าจะใช้กับหน้าใช้กับตัวใช้กับผมคือใช้แบบนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ไม่ต้อง
องใช้เยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าสารสกัดมันเยอะแยะมากมายมาพูดเรื่องสัมผัสกันด้วยดีกว่าว่าทาไปแล้วรู้สึกยังไงอ่ะอันนี้จะเห็นแขนเนาะว่ามีความชุ่มชื้นแล้วก็เล่นแสงขึ้นมาแต่ว่ามันซึมแล้วมันไม่ได้เหลือความเหนียวหนึบอยู่ด้านบนมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นฟิล์มหรือว่าเป็นน้ำมันเคลือบๆอยู่บนผิวอะค่ะมันซึมลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันมีกลิ่นที่ละมุนมากๆจริงๆอันนี้คือเป็นกลิ่นที่ถ้าฉีดอะแล้วโมเมไปอยู่ใกล้อะโมเมรู้เลยว่าคุณใช้น้ำมันของนูกส์เพราะมันเป็นกลิ่นที่พิเศษมากๆค่ะสำหรับขวดสีนี้นะคะก็เป็นสูตรที่เป็นออริจินอลนะคะสูตรแรกของนูกส์เลยนะคะที่ทำออกมาแล้วก็ทำออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะจริงๆตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี1991มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะมันจะมีหลายๆแบบที่ถูกพัฒนามาจากตัวออริจินอลตัวนี้อีก2ตัวที่โมเมคิดว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนะคะอันนี้จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นสีชมพูถ้าเทียบกับคุณคนนี้เนาะฝั่งนี้ออริจินอลจะเป็นสีเหลืองนะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีชมพูอันนี้คือสูตรที่เป็นฟลัวฮาวนะคะก็คือฟลอรัลนั่นเองค่ะจะเป็นกลิ่นที่พิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้จะเป็นกลิ่นที่มองไปว่ามันหวานขึ้นมากว่าสูตรออริจินอลนิดนึงนะคะจะมีกลิ่นของเกรปฟรุตพีลนะคะแล้วก็มีมัสก์แล้วก็แมกโนเลียค่ะรวมกันอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นที่หอมไปอีกแบบนึงอ่ะมองไว้ว่ามันก็จะหวานหวานขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยเวลาแบบจับผลิตภัณฑ์นะคะก็อยากจะให้มือมันดูแบบชุ่มชื้นแต่สังเกตเห็นป่ะว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันแบบเยิ้มใดๆทั้งสิ้นคือพอทานางก็ซึมเลยนะคะแล้วก็ผิวก็ดูแบบชุ่มชื้นเล่นแสงสวยงามแบบนี้ค่ะและอีกอันนึงนะคะที่สาวๆ สายที่ชอบออกไปอาบแดดนะคะหรือว่าชอบแต่งตัวเผยผิวนิดนึงนะคะน่าจะถูกใจนั่นก็คือตัวที่เป็น shimmering dry oil นั่นเองค่ะนี่เห็นไหมว่ามันมีความแบบมีชิมเมอร์อยู่ในนี้นะคะวิธีการใช้อันนี้นะคะก็คือให้เขย่าก่อนเนาะแล้วก็เทลงบนฝ่ามือค่ะเขาจะมาเป็นลักษณะแบบชิมเมอร์แบบนี้แล้วเราก็ทาได้เลยนะคะมันก็จะทำให้ผิวเนี่ยดูแบบเหมือนฉ่ำๆเล่นแสงขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่ามันมีชิมเมอร์อยู่ถ้าเกิดใครนะคะทาผิวแทนเนี่ยมูเมนะแล้วก็ใช้ตัว dry oil ตัวนี้นะคะที่เป็นชิมเมอร์นะจะบอกเลยว่าผิวมันดูฉ่ำสวยสุขภาพดีบ่มแดดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยซื้อมาจากตอนที่ไปปารีสเหมือนกันนะคะแล้วก็ชอบมากๆนะคะช่วงที่ไปทะเลบ่อยๆเนี่ยจะมีพกติดอยู่ในกระเป๋าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาทาหลังจากที่เราแบบแทนๆอะไรเงี้ยมันสวยๆอ่ะมันทำให้ผิวสุขภาพดีซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้กับหน้าใช้กับตัวแล้วก็ใช้กับผมได้เหมือนกันนะคะวิธีการก็คล้ายๆกันนะคะสำหรับหน้าก็คือทาได้เลยแต่โมไม่แนะนำว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้ชอบลุคฉ่ำมากก็อาจจะใช้น้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะแตะๆเฉพาะบริเวณก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากทาตัวนะคะจะทาตรงๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปหยดใส่มอยส์ไรเซอร์ที่ทาก็ได้นะคะเพื่อให้มันผสมลงไปแต่ส่วนตัวโมไม่เองอ่ะชอบทาเปล่าๆแบบนี้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันทำให้ผิวเนี่ยเล่นแสงได้ดีนะคะไม่ต้องแบบเอาเขาไปไดลูทอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเทแบบเราทาได้เลยนะคะผิวสวยแน่นอนส่วนผมนะคะมันอาจจะไม่ได้เห็นเอฟเฟคชัดๆแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้ผมเนี่ยดูมีความแบบเงางามเล่นแสงแล้วก็มีประกายมากยิ่งขึ้นเพราะความมีชิมเมอร์ของเขานั่นเองค่ะเราก็พูดถึงตัวออยล์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์แล้วก็เป็นไอคอนิกโปรดักต์ของนูกส์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบรนด์นี้คือมีแต่น้ำมันเหรอคะคุณพี่มันมีอะไรอย่างอื่นที่หนูควรโดนอีกบ้างไหมคะมันจะมีอีก2ไลน์ด้วยกันนะคะที่เป็นไลน์ที่เด็ดดังแล้วก็ได้รับความนิยมในฝรั่งเศสแล้วก็ในทวีปยุโรปนะคะไลน์แรกนะคะเป็นไลน์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Honey Dream นะคะหรือว่า Crève de Miel นั่นเองค่ะอันนี้นะคะตัวที่ดังมากๆที่สุดของเขาโมเมก็เคยซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยฮอลไปในคลิปอดีตการนานมาแล้วเหมือนกันก็คือเป็นตัว Honey Lip Balm ของเขานะคะนี่ตั้งแต่ได้มาก็ใช้ไปประมาณนึงนะคะเป็นลิปบาล์มที่เนื้อดีเนื้อครีมมี่มากๆนะคะแล้วก็ทำให้ปากนุ่มสุดๆนะคะตัวนี้จะมีกลิ่นหอมของเกรปฟรุตออกซิตรัสหน่อยนะคะแล้วก็เบสเป็นฮันนี่ค่ะเดี๋ยวขอทาปากก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยู่มาสักพักละหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอเคยได้ยินมาอยู่บ้างแหละว่าน้ำผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสกินแคร์ธรรมชาตินะคะที่ดีมากๆสำหรับคนที่ผิวแห้งค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะมันป
ลอบประโลมผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะรวมถึงช่วยลดอาการดีไฮเดรตหรือว่าขาดน้ำในผิวด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Rive de Miel นะคะที่เป็น Honey Dream เนี่ยนะคะเขายังมี Sunflower Oil ด้วยนั่นเองค่ะซึ่ง Sunflower Oil นะคะหรือว่าน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยมันไปช่วยเติมไขมันให้กับผิวที่แห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเรียกว่า Soothing นะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันกลับมาคืนสภาพที่สมดุลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวลิปบาล์มนะคะก็จะช่วยให้ริมฝีปากที่แห้งเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นได้ดีนะคะหลายๆคนที่ชอบลิปมันสไตล์ที่เป็นเจลๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับ texture แบบนี้แต่อันนี้เป็นลักษณะแบบครีมนะคะมันก็จะมีความ rich ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ให้สัมผัสที่แลดูมันวาวเพราะฉะนั้นน่ะใครที่ไม่ชอบปากวาวเหมือนกินหมูกระทะมาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบลิปมันตัวนี้เพราะว่าเวลาทาลงไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ดูวาวจนเกินไปนะคะอีกอันนึงในกลุ่มของ Rive de Miel เลยนะคะที่โมไม่ชอบนะคะก็จะเป็น Hand and Nail Cream นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น Hand and Nail Cream ที่แบบ rich นะคะแต่ว่าทาแล้วก็ซึมเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้คุณสมบัติเดียวกันอย่างที่โมไม่เล่าไปกับตัวลิปบาล์มนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้มือแล้วก็เล็บขอบเล็บอะไรต่างๆของเราเนี่ยนะคะมันไม่แห้งนะคะคือเวลาโมไม่ต้องจับผลิตภัณฑ์เยอะๆถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่ะยิ่งช่วงนี้เราล้างมือกันบ่อยมากนะคะมือก็จะดูแห้งๆดูมีอายุดูเอจิ้งนะคะแต่พอเราทามือให้มันชุ่มชื้นมันก็ช่วยลดอายุของมือเราได้แล้วก็กลิ่นมันกำลังดีมันไม่เป็นเหมือนพวกแฮนด์ครีมที่ผสมน้ำหอมต่างๆนะคะมันเป็นกลิ่นธรรมชาติที่โมไม่ว่ามันซูทติ้งแล้วก็ใช้แล้วก็เห็นการบำรุงขอบเล็บอะไรต่างๆได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวนึงในกลุ่มของ Honey Dream ที่โมไม่ชอบค่ะอีกไลน์นึงนะคะจะชื่อว่า Very Rose นั่นเองนะคะสีก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสีออกแบบโทนแบบชมพูกุหลาบหวานๆอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของ Face Care ค่ะแล้วก็เขาจะเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดผิวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลีนเซอร์หรือว่ารีมูเวอร์นะคะที่อ่อนโยนกับผิวแล้วก็ไม่ทำร้ายผิวนะคะซึ่งส่วนประกอบสำคัญของเขานะคะก็คือ Rose Floral Water นั่นเองค่ะบอกว่ามันจะสามารถช่วยขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าได้ดีตัวนึงที่ใช้แล้วแบบรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะก็คือตัวที่เป็น Refreshing Toning Mist ตัวนี้นะคะซึ่งมิสต์อ่ะมันละเอียดมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มันไม่ได้เป็นแค่เหมือนน้ำที่มีกลิ่นกุหลาบนะคะแต่ว่ามันเป็นโทนเนอร์เลยที่มีสารสกัดดีๆเยอะแยะมากมายแพ็คอยู่ในนี้แต่ว่าอย่างนึงนะคะที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะก็คือมิสต์ตัวนี้นะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อเอาไว้ฉีดระหว่างวันเป็นรีเฟรชเชอร์ตอนแต่งหน้าหรืออะไรเหมือนมิสต์ที่เราคุ้นเคยกันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ที่แพคเกจจิ้งเลยนะว่าเป็นตัวที่ไฮเดรตก็คือให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราSuits นะคะก็คือปลอบประโลมผิวใช่ไหมแล้วก็สุดท้าย Complete Makeup Removal นั่นก็หมายความว่าตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยทำความสะอาดผิวของเราเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราใช้เป็นตัว Micellar Water ของเขาใช่ไหมคะแล้วก็ Second Cleanse ด้วย Light Cleansing Foam เราจะปิดท้ายด้วยการฉีดคุณคนนี้นะคะคุณ Refreshing Toning Mist เนี่ยลงบนผิวที่สะอาดแล้วของเราแล้วทางนูคส์เนี่ยเขาบอกว่าคุณสามารถจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้หรือว่าถ้าอยากเช็คว่าตัวเองล้างหน้าสะอาดไหมก็เอาสำลีนะคะมาเช็ดออกเพื่อเป็นการเช็คผิวนั่นเองว่าเราทำความสะอาดผิวหน้าได้ครบถ้วนมีตรงไหนหายไปอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณคนนี้ไม่ได้เกิดมาให้ฉีดระหว่างวันเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางหลุดออกนั่นเองนะคะต้องเคลียร์ก่อนไม่ใช่ว่าแบบซื้อตามกันไปแล้วแบบระหว่างวันก็สาดกลิ่นโรสลงบนหน้าแล้วแบบเครื่องสำอางก็ละย้อยนะคะมันจะต้องใช้ให้ถูกวิธีแบบนี้นะคะซึ่งในไลน์ของโรสเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเขาเน้นหนักในเรื่องของการทำความสะอาดผิวให้สะอาดหมดจดนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วย Rose Floral Water นั่นเองค่ะก็เรียกว่าแบรนด์สเตโนคลิปนี้นะคะเราได้ทำความรู้จักกับแบรนด์ที่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ในดวงใจของโมเมอย่าง Nuxe นั่นเองนะคะเป็นแบรนด์ที่ใช้เงียบๆมาตลอดแล้วตัวแบรนด์เองอ่ะเขาก็อยู่มาได้นานแบบที่ไม่โฉ่งฉ่างไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณคนนี้ขายได้ทุกๆ10วิ1ขวดทั่วโลกนะคะตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้ว Nuxe เนี่ยมีวางขายทั้งหมดประมาณ60ประเทศทั่วโลกแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศล่าสุดนะคะที่มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบบถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะตัวที่โมเมเชียมากๆจริงๆนะคะก็คือตัว Euphorious เนี่ยนะคะที่เป็น Multi-Purpose Dry Oil ตัวนี้แหละที่
ใช้ได้กับทุกอย่างจริงๆแล้วโมเมเองเนี่ยก็เป็นแฟนของเขามานานเป็นหลัก10ปีแล้วนะคะก็หลังๆอาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เดินทางอะไรมาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วเนาะก็เลยไม่ค่อยได้หยิบขึ้นมาพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่ยังเดินทางได้เรื่อยๆเนี่ยนะคะเวลาเห็นเนี่ยก็จะสต็อกอัพเจ้าตัวออยล์ตัวนี้นะคะเอามาไว้ใช้ดูแลผิวตลอดเลยเพราะว่ามันทำให้ผิวชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวจริงๆค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกตินะคะที่ห้างสรรพสินค้าสามารถเปิดให้เราไปช้อปปิ้งกันได้นะคะคุณก็จะได้พบกับคาวเตอร์ของนุ๊กส์นะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่สยามพารากอนแล้วก็ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็อาจจะไปห้างยากนิดนึงเนาะเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ของนุ๊กส์นะคะสามารถจะไปดูได้ที่ Lazada Last Mall นะคะเขามีเป็น Official Last Mall อยู่ใน Lazada สามารถช้อปปิ้งกันได้แบบมั่นใจเลยว่าได้ของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะไปดูเรื่องราวต่างๆรวมถึงสอบถามได้ใน Facebook ของ Nuxe Thailand ค่ะมี Instagram แล้วก็ Line OA นะคะที่สามารถช้อปปิ้งกันได้นะคะเดี๋ยวโมจะใส่ information ในการติดต่อนะคะอยู่ใน information box ด้านล่างไว้ให้เลยนั่นเองนะคะใครที่อยากจะไปสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าช้อปปิ้งกันจะได้ทำได้ง่ายๆค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Nuxe ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันกับโมเมนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาสักทีนะคะโมจะได้ไม่ต้องไปพรีที่อื่นหรือว่าต้องรอจนกว่าจะได้เดินทางถึงจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากนุ๊กส์นั่นเองค่ะก็หวังว่าแบรนด์ Snow Clip นี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความรู้จักกับแบรนด์นี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าใจที่มาที่ไปของแบรนด์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเป็นซีรีส์ที่โมชอบทำมากเลยอะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนได้เล่าในสิ่งที่ตัวเองรู้ให้ทุกๆคนฟังไม่ใช่แค่มาโชว์ของนะคะแต่ว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะก็หวังว่าคงจะถูกใจกันเนาะคลิปหน้าจะทำอะไรไปทางไหนแต่งหน้าไหมไลฟ์สไตล์หรือเปล่าอะไรยังไงอย่าลืมติดตามนะคะบอกแล้วว่าให้ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะดีใจอ่ะ